สวัสดีค่ะเย้สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอกันที่นี่ที่เดิมค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะแล้ววันนี้นะคะใบเตยก็จะมาทำในส่วนของคลิปรันดอมให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะกับหัวข้อในวันนี้นะคะมาในหัวข้อไพ่อยากจะเล่าเรื่องของคุณนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ในวันนี้ไพ่อยากจะไกด์อะไรเรานะคะเข้ามาชมเข้ามาฟังได้เลยค่ะใครเข้ามาแล้วสัญญาณชัดเจนส่งสัญญาณดีๆด้วยการพิมพ์22นะคะเสียงชัดไหมภาพชัดหรือเปล่าสวัสดียามเย็นค่ะสวัสดีค่ะคุณสมฤดียินดีต้อนรับนะคะใครเข้ามาแล้วก็เข้ามาทักทายกันเลยนะคะเข้ามาทักทายกันเลยยินดีต้อนรับนะคะมาไลฟ์ยามเย็นค่ะเมื่อวานก็ไลฟ์ใน YouTube นะคะวันนี้ก็จะมาไลฟ์ในเพจนะคะต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะเรามาให้ไพ่เล่าเรื่องของเรากันดีกว่าวันนี้เราจะมาเช็คพลังงานกันเนาะมาดูดวงยามเย็นนะคะโอ้เสียงชัดแจ๋วเลยเสียงชัดแจ๋วเลยอ่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะเนี่ยคุณสนั่นสนั่นนะคะคุณฤทัยคุณอามคุณกฤษพันธ์คุณเบญญาดาคุณกรองการใช่ไหมคะอ่านชื่อถูกไหมเนี่ยสวัสดีค่ะคุณกนกทิพย์คุณกฤษพันธ์คุณอรุณกมลนะคะอะครบ70ท่านเราจะมาฟังคำทำนายกันค่ะอะยกมือขึ้นใครเพิ่งออกกำลังกายมามีไหมคะมีใครแบบว่าออกกำลังกายไหมคะหรือว่าแบบเฮ้ยแค่เดินแกว่งแขนไปมาเนี่ยก็เรียกว่าออกกำลังกายแล้วค่ะใบเตยยังไม่มีเวลาเลยค่ะยกมือขึ้นยกมือขึ้นใครไม่มีเวลาออกกำลังกายเออมีไหมคะหรือว่าใครที่กำลังจะสวดมนต์นะคะหรือกำลังทำอาหารเย็นนะคะส่งสัญญาณกันนิดนึงนะคะทำอะไรอยู่บ้างคะก็ใครที่เข้ามาฟังย้อนหลังใน YouTube ก็สวัสดีนะคะต้อนรับทุกๆท่านเช่นกันค่ะสวัสดีแม่หมอเตยสวัสดีค่ะมาพูดคุยกันนะคะวันนี้ไพ่จะเล่าเรื่องของคุณว่ายังไงไพ่จะบอกว่าคุณจะถูกหวยรางวัลที่1หรือเปล่าหรือว่ายังไงนะคะแหมหลายๆคนคาดหวังใช่ไหมคะอุ๊ยใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะเนี่ยนะช่วงที่เราทำคลิปนะคะช่วงที่เราไลฟ์ก็เอาจริงๆรายได้เนี่ยมาจากหลายทางนะคะเราจะไม่รอรายได้จากทางเดียวเนาะเราจะแบบว่าสร้างรายได้หลายๆช่องทางอ่ะแชร์ไปค่ะแชร์ค่ะแชร์นะคะใครแชร์แล้วขอให้ถูกงวดนี้แหละนะคะงวดที่จะมาเลยเออนะใครอยากถูกรางวัลที่1แชร์ไปให้เพื่อนมาฟังนะคะส่วนใครที่จะไปสวดมนต์ก็แชร์ไว้ก่อนค่ะค่อยกลับมาฟังย้อนหลังก็ได้นะคะคุณนัททัพปักคันใช่ไหมคะจะสวดมนต์ครับแต่ฟังก่อนขอบคุณมากค่ะมีพี่เขามาถามขายตะกี้ค่ะอุ๊ยซื้อไปเลยค่ะแต่ว่าเอาเบาๆนะคะอย่าซื้อเยอะเด้อสวบอกกุ้งสวัสดีค่ะแชร์ไปอีก6ท่านอีก3ท่านนะคะอีก3ท่านแชร์ให้เพื่อนมาฟังก่อนนะคะก่อนจะไปทำกับข้าวก่อนจะไปหุงข้าวหาข้าวนะคะแชร์ไว้ก่อนแชร์ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาฟังทีหลังก็ได้ค่ะหรือจะรับพลังงานสดใหม่ได้เลยนะคะเมื่อกี้เห็นลัคนาราศีกรกฎมีใครเกิดลัคนาราศีกรกฎไหมคะเลข69อ่ะมันเหมือนราศีกรกฎเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะคะครบ70ท่านแล้วนะคะเราจะใช้สำหรับนี้นะคะซึ่งไพ่ชุดนี้ก็สวยงามมากนะคะสวยงามมากเราจะมาให้ไพ่เล่าเรื่องของเรากันนิดนึงนะขอบคุณที่เข้ามาคุยกันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะตั้งใจก็ดีหรือบังเอิญก็ดีนะคะก็ขอให้คุณมีพลังงานดีๆนะคะมีความสุขมีโชคนะคะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในทุกๆวันค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของเราก่อนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรพลังงานตอนนี้เป็นยังไงคะยิ้มแฉ่งอยู่หรือเปล่าหรือคิ้วผูกโบอยู่คะเราเป็นประเด็น1หรือประเด็น2คะประเด็นแรกยิ้มแฉ่งเลยค่ะประเด็นที่2ก็คือคิ้วผูกโบอยู่นะคะกำลังคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะคะดูภาพรวมของเราก่อนนะคะว่าเราจูนกันติดหรือเปล่านะคะคลื่นความถี่ที่เรามีตอนนี้เนี่ยเราจูนกันติดไหมนะคะใครที่แชร์ไปแล้วขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังใน YouTube ก็ขอให้มีพลังงานดีๆนะคะเจอกันทุกวันเลยค่ะถ้าไม่ได้ลงเป็นพิกอาการ์ดใบเตยก็ลงเป็นรันดอมนะคะ
ื่อกี้เพิ่งออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายเสร็จมาทำคลิปเลยทันทีนะคะในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาที่เราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะคะไม่ได้นะคะเราต้องรักตัวเองอย่างน้อยเนี่ยต้องรักตัวเองใช่ไหมคะขอดูสัก5ใบก่อนนะคะสุ่มทายซิทายใจกันซิว่าเราเป็นยังไงใช่เราไหมที่เราเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะใช่เราหรือเปล่าใบแรกอ้าย3ดาบเลยค่ะนะถูกกักขังถูกควบคุมชีวิตและจิตใจปะโทเฮอร์มิสนะคะไพ่ฤาษีจำศีลเลยค่ะ2 of cups นะคะเย้เห็นลัคนากรกฎจริงๆด้วยนะคะแล้วก็กันนะแล้วก็เป็นธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะแล้วก็ธนูค่ะขึ้นมาเป็นแทมเปอรันนะคะคุณเองเนี่ยเป็นคนโรแมนติกนะเป็นคนโรแมนติกแต่ว่าขี้ระแวงนะคะไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆรักสงบรักสันโดษนะคะชีพจรลงเท้าค่ะไม่ค่อยได้อยู่เฉยๆถึงจะทำงานหนึ่งอย่างคุณก็มีหลายอย่างให้ได้ทำพร้อมๆกันน่ะต้องทำสองอย่างสามอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะคะพร้อมกันในเวลาเดียวกันหมายความว่ายังไงทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันต้องทำสองอย่างสามอย่างสี่อย่างในเวลาเดียวกันหรือถึงแม้จะทำงานนั่งโต๊ะคุณก็ต้องทำนั่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาเหมือนชีวิตคุณไม่ค่อยหยุดนิ่งนะคะมีการแอคชั่นมีการที่จะเหมือนกับเดินบ่อยคิดบ่อยใช้ความคิดบ่อยก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ใจร้อนนะคะเป็นคนใจร้อนคิดแล้วก็ตัดสินใจได้ทันทีนะคะแต่เป็นคนรักสงบไม่ชอบยุ่งกับเรื่องของคนอื่นนะคะเป็นคนที่มีความโรแมนติกอ่อนหวานอ่อนโยนแต่คุณไม่ได้ให้หัวใจนำหน้าไม่ได้ให้หัวใจนำทางคุณเอาตรรกะเอาเหตุผลนำหน้านะคะบทจะนิ่งคือนิ่งมากบทใจร้อนก็ใจร้อนมากๆใจร้อนแบบไม่ฟังอะไรเลยจ้าพุ่งเหล่าเลยจ้าบางทีนะคะเป็นคนที่มีวาทศิลป์ในการพูดนะคะเวลาพูดเนี่ยพูดเก่งเป็นต่อยหอยเลยจ้าเวลาเงียบก็เงียบสนิทนะคะเอานิ้วแหย่เข้าไปก็ไม่กัดจ้าอารมณ์ประมาณนี้นะคะไม่รู้ว่าตรงหรือเปล่านะคะถ้าตรงพิมพ์อะไรดีคะพิมพ์11ค่ะตรงค่ะใบเตยพิมพ์111นะคะเป็นคนที่คนรู้จักเยอะเพื่อนเยอะนะคะแต่เลือกคบนะเลือกคบแล้วก็มีความแบบว่าโตเกินวัยนะคะเป็นผู้ใหญ่เกินอายุนะคะความคิดความอ่านเกินอายุนะคะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วนะคะมีความสมหวังในชีวิตนะคะมีความสุขแล้วก็เป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะผ่านอุปสรรคผ่านปัญหามาเยอะชีวิตไม่ง่ายเลยนะคะนะเห็นเป็นลักษณะของดาวเสาร์ดาวพฤหัสขึ้นมาดาวพุธขึ้นมานะคะขอปิดไว้นะเพราะว่าใน YouTube เขาถ้ามีรูปที่มันออกแนว18บวกเขาไม่ให้อันนี้เลยเนาะมันจะมีกฎอะไรก็ไม่รู้นะคะขึ้นมาก็ภาพนี้ก็ปิดไว้นิดนึงนะคะรักน้องหมาน้องแมวใจดีอ่อนโยนอบอุ่นมีเมตตานะคะมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะนะเห็นเป็นดาวศุกร์ขึ้นมารักสวยรักงามนะคะดาวอังคารขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็ราศีเมษนะคะเนาะก็ถือว่าคุณเป็นคนที่มีวาทศิลป์ในการพูดนะคะพูดร้อยได้ร้อยพูดร้านได้ร้านนะจ๊ะคำพูดสามารถสร้างเงินสร้างทองได้นะคะจะไปเจรจาภาธีอะไรกับใครเนี่ยคิดก่อนพูดไม่ใช่คนที่สักว่าแต่จะพูดนะคะไม่พูดให้คนอื่นเสียใจไม่พูดให้คนอื่นหมดกำลังใจค่ะแต่บทจะพูดตรงก็คือตรงมากจ้ะแม่นะคะคมกว่ากันไกลจ้านะเพื่อนเยอะคนรู้จักเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความอบอุ่นอ่อนโยนจิตใจอ่อนหวานนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้นำด้วยนะบางท่านเนี่ยตอนเป็นเด็กเนี่ยทำงานเลยค่ะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะรู้จักทำมาหากินตั้งแต่เด็กแล้วก็มีความคิดที่จะพัฒนาตัวเองตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วก็มีความเป็นผู้นำสูงมีความเป็นผู้รู้นะคะหรือว่าเป็นเหมือนครูอาจารย์ก็ได้นะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นครูเป็นอาจารย์อยู่ก็ได้หรือว่าทำงานเป็นเซลล์เป็นไกด์นะคะที่จะต้องเดินทางบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปพูดบ่อยๆใช้คำพูดบ่อยๆบางคนนะคะเป็นแม่บ้านทำงานอยู่ที่บ้านนะคะดูแลลูกๆก็ได้หรือบางคนก็อาจจะทำงานดีลกับต่างชาติต่างภาษานะคะเพราะว่ามันมีดวงมีโอกาสที่จะได้ไปต่างประเทศด้วยในบางท่านเนาะอันนี้เราก็ดูภาพรวมกันนะคะถ้าตรงก็ถือว่านะเอาคะแนนไปเต็มร้อยเลยนะคะคือพลังงานประมาณนี้นะคะเห็นกันนะคะธนูกรกฎเมษ
แล้วก็มีธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะลัคนาราศีไม่ตรงไม่เป็นไรถ้านิสัยใจคอหรือบุคลิกลักษณะเราเป็นแบบนี้แสดงว่าตรงนะคะทีนี้เราจะไปดูกันต่อนะว่าแล้วไพ่อยากจะเล่าเรื่องของเราว่ายังไงอันนี้คือสิ่งที่เราดูนะคะว่าเอ๊ะเราจูนกันติดหรือเปล่านะคะคลื่นความถี่ของเราตรงกันไหมนะคะถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียสนะคะมาฟังใบเตยเล่านิทานนะคะจะฟังนิทานเรื่องอะไรเดี๋ยวแม่หมอจะเล่าให้ฟังนะเมื่อก่อนเป็นนักเล่านิทานนะคะไปแข่งเล่านิทานมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้เราเล่าเนี่ยเราก็จะเล่านิทานได้เป็นเรื่องๆเลยนะคะจะเล่านิทานเรื่องอะไรดีคะเนี่ยโอเควันนี้นะคะไพ่จะมาเล่าเรื่องของคุณว่ายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้ไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะฟังได้เลยนะฟังได้เลยคุณตุ๊กตาสวัสดีค่ะจำคุณตุ๊กตาได้แล้วนะคะใช่ไหมใช่ไหมถ้าใช่ยกมือขึ้นนะคะคุณตุ๊กตาโอเคประเด็นที่ไพ่จะเล่าเรื่องของคุณคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคุณประภัยบอกว่าเพิ่งมาก็ฟังได้นะคะเข้ามาเลยค่ะมาคุยกันยามเย็นนะคะใบแรกขึ้นมาเป็นจัสติกนะคะว้ายเย้ไพ่เดอะซันขึ้นมานะคะอะไรเนี่ยเออนะเรารักตัวเองค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะอนุญาตนะคะให้ตัวเองมีความสุขมีความสมหวังได้แบบ 100% ค่ะคุณคู่ควรนะคะกับสิ่งดีๆค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้ในวันนี้นะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะเล่านะคะเรื่องของคุณก็คือคุณกำลังจะประสบความสำเร็จนะคะในสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้1 2 3 4 5ที่คุณทำตามสเต็ปทำเป็นไปตามขั้นตามตอนที่คุณวางแผนเอาไว้งานทุกอย่างสิ่งที่คุณคิดโปรเจกต์นะคะหรืออะไรก็ดีที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วเราเหนื่อยนะเราไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางจะเป็นยังไงเราทำเราลงทุนลงแรงลงใจใส่เกียร์เดินหน้าไม่ประหวั่นพันพึงกับอะไรทั้งนั้นนะคะไม่สนใจคำวิพากษ์วิจารณ์ของใครไม่สนว่าใครจะมาดูหมิ่นดูแคลนคุณนะคะอยากจะบอกว่าอะไรก็ดีที่คุณตั้งใจทำอยู่ตอนนี้กำลังจะประสบความสำเร็จนะคะคนที่ยังไม่ได้งานก็ไปสมัครงานหลายๆที่นะคะมีเกณฑ์จะได้งานอย่างแน่นอนอย่าเพิ่งยอมแพ้ไปแข่งขันประกวดราคาประมูลนะคะไปนำเสนองานนะคะมีโปรเจกต์ดีๆนำเสนอผู้หลักผู้ใหญ่อย่าได้ยอมแพ้นะคะทำให้เต็มที่เพราะว่าผลออกมาคุ้มค่าเหนื่อยคุ้มค่าคุ้มราคานะคะสมน้ำสมเนื้อมากๆเลยค่ะคำพูดสามารถสร้างเงินได้นะคะเป็นวาจามหาราบเป็นวาจาประกาศิตค่ะคุณเข้ามาฟังคลิปนี้ช่วงไหนเวลาไหนนะคะถ้าคุณรู้สึกอ่อนกำลังลงคุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกท้อคุณรู้สึกไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะคะวันนี้นะคะไพ่อยากจะเล่าแล้วก็อยากจะบอกคุณว่าลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาถึงเวลาที่คุณจะต้องตื่นนะคะเพื่อไปรับสิ่งที่มันเป็นของขวัญที่ดีนะคะของที่มีมูลค่านะคะความสำเร็จความสมหวังต่างๆที่มันจะเข้ามานะคะขอให้คุณเปิดประตูต้อนรับโอกาสดีๆได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณท้ออยู่นะคะถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะถ้าคุณรู้สึกไม่ดีถ้าคุณรู้สึกว่ามันเครียดนะคะอยากจะบอกว่าสิ่งที่เรากำลังรู้สึกเครียดรู้สึกไม่ดีอยู่พลังงานเหล่านี้กำลังหมดไปนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีกลางคืนมันก็มีกลางวันนะคะถึงฝนจะตกมันก็มีช่วงที่ฝนหยุดตกเหมือนกันเพราะฉะนั้นฟ้าหลังฝนจะสดใสเสมอค่ะขอให้คุณมั่นใจในพลังงานของคุณนะคะฟังวันนี้ฟังเพื่อให้คุณมีกำลังใจนะคะแล้วเราก็ฟังอย่างมีสตินะคะเราจะไม่งมงายในการดูดวงหรือในการพยากรณ์นะคะแม้ว่าเราจะไปดูดวงส่วนตัวกับใครก็ตามนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราฟังแล้วเราไม่สบายใจก็อย่าเก็บมาคิดอย่าเก็บมาคิดมากอย่าเก็บมาใส่ใจมากนะคะคุณคือผู้ที่เลือกเส้นทางเดินชีวิตของคุณเองนะคะเราจะต้องรับผิดชอบชีวิตของเราแบบ 100% เราจะไม่ผลักภาระชีวิตของเราไปให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปให้คนอื่นเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ไพ่มาคอนเฟิร์มกับคุณก็คือ
คุณสามารถสร้างความสำเร็จได้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานเป็นโปรเจกต์ไหนก็ดีหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะลองเปิดใจลองพูดลองคุยนะคะลองไปเจอกันบ้างแล้วความสัมพันธ์จะได้สานต่อนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งเริ่มคุยนะคะเริ่มเปิดใจที่จะแบบว่าต้อนรับใครสักคนเข้ามาในชีวิตคุณก็สามารถที่จะเลือกคุยได้นะคะเนี่ยไพ่7ถ้วยมันคือไพ่ของการเลือกนะคะคือคนที่เข้ามามีทั้งดีและไม่ดีคุณจะต้องเลือกด้วยว่าคนนี้คุยกันแล้วโอเคไหมเราคุยกับเขาแล้วเราเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าเราสบายใจที่จะคุยกับเขาไหมหรือเรารู้สึกอึดอัดใจหรือเปล่าก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเลือกได้ก็เลือกไปนะคะอย่าไปผูกเอาความสุขไปผูกไว้กับเขาอะวันนี้ถ้าเขาไม่ทักมาเนี่ยรู้สึกไม่ดีรู้สึกเครียดหรือว่าวันนี้เขาไม่มาบอกฝันดีเนี่ยนอนไม่หลับอารมณ์ประมาณนี้ไม่ได้นะคะอย่าเอาความสุขของเราไปผูกไว้กับคนอื่นอย่าเอาความสุขของเราไปแขวนไว้กับใครเพราะว่าคุณจะต้องรับผิดชอบความสุขนะคะให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามีใครสักคนเข้ามาในชีวิตคุณก็เรียนรู้แล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันนะคะเราต้องรักตัวเองก่อนถ้าเรารักตัวเองมากพอเราจะไม่รู้สึกแย่นะคะเวลาที่เราอยู่ในความสัมพันธ์เนาะจะมีหลายท่านที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่ทักมาทำไมเขาไม่สม่ำเสมอหรือแม้แต่การที่คุยกันอยู่ดีๆแล้วทำไมเขาเงียบหายไปเขาห่างไปหรือแม้แต่อยู่ดีๆก็บล็อกกันแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ดีที่มันอยู่ในความสัมพันธ์ในลักษณะของการคุยกันเนาะก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าความสัมพันธ์มันยังไม่ชัดเจนคุณก็ต้องยอมรับให้ได้ว่ามันจะมีวันนึงนะที่ความสัมพันธ์มันจะไปต่อได้แล้วก็ความสัมพันธ์มันจะหยุดลงเขาอาจจะบอกคุณหรืออาจจะไม่บอกคุณก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความสุขให้ตัวเองให้ได้นะคะอย่าให้ความสุขเนี่ยมันไปผูกไว้ที่เขาวันไหนไม่มีเขาเราไม่มีความสุขไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องในการที่จะคบหรือคุยกับใครสักคนเนาะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วก็ลองหากิจกรรมสนุกๆทำด้วยกันเนาะทำอาหารเย็นหรือคุยกันกินข้าวเย็นด้วยกันหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันหรืออะไรที่มันห่างหายไปนานไม่ค่อยได้คุยกันก็ลองเปิดใจคุยกันมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณน่ะดีขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนในเรื่องของการทำงานที่รู้สึกว่ามันเหน็ดเหนื่อยมันเครียดนะคะรู้สึกหมดไฟก็ลองหาเวลาเนาะไปพักผ่อนสักวันหรือว่าลองลาพักผ่อนสัก2วันอะไรเงี้ยไปทำกิจกรรมอย่างอื่นที่มันทำให้เราไม่เครียดแล้วค่อยกลับมาทำงานต่อนะคะการที่เราจะไปเป็นเจ้าของกิจการไปเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเจ้าของกิจการหรือมาทำงานอะไรให้ตัวเองได้เราก็ต้องเคยอยู่ในองค์กรแล้วเราสามารถที่จะรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ดีที่มันเป็นหน้างานของเราก็ทำให้เต็มที่แล้วก็อย่าท้อแท้นะคะให้กำลังใจตัวเองเยอะๆแล้วคุณจะมีความสุขนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่มันขึ้นมาใบเตยก็จะอ่านสอดแทรกไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ขึ้นมามันไม่ได้เป็นไพ่ดาบที่ดูแบบรุนแรงดูน่ากลัวมากนะคะถ้า1ถ้วยเนี่ยมันเหมือนไพ่มาสะกิดคุณบอกให้คุณรักตัวเองมากขึ้นนะคะไปเปลี่ยนสีผมไปตัดผมใหม่ไปดูแลตัวเองให้ดีนะคะคืออาจจะไม่ต้องไปตัดผมหรือเปลี่ยนสีผมหรอกออกกำลังกายนะคะหรือว่าทำอะไรที่มันสดใสสดชื่นนะคะไปทำอะไรที่อยากจะทำสักอย่างนึงอะแล้วมันจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นกระชุ่มกระชวยขึ้นนะคะหรือใครที่อยากจะไปหาความรู้เพิ่มเติมก็สามารถไปลงทะเบียนเรียนได้เลยนะคะสามารถเรียนได้นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สมองของเราเปิดนะคะเปิดรับสิ่งใหม่ๆแล้วใจของเรามันพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะไม่ได้ท็อกซิกอะไรวันนี้เพื่อนๆได้เข้ามาฟังก็ถือว่าถ้ามาเช็คเนาะสมมุติว่าเป็นหมอนะอันนี้ก็คือหมอดูแหละนะหรือเป็นนักพยากรณ์ไม่ค่อยชอบเรียกตัวเองว่าเป็นหมอดูเท่าไหร่นะคะนะคะเอาเป็นว่าเราจะเป็นคนอ่านไพ่ที่สนุกที่สุดก็แล้วกันนะคะวันนี้ถ้าเรามาเช็คอาการของเราถ้าถามว่าพลังงานเราเป็นยังไงก็ถือว่าพลังงานเราดีนะคะก็ถ้าวัดระดับความสดใสเนี่ยคะแนนเต็ม100ก็มีประมาณ85ถือว่าใช้ได้ไม่หม่นมองไม่ท็อกซิกนะคะคุณพร้อมรับโอกาสใหม่ๆพร้อมรับสิ่งดีๆแล้วก็บางคนเนี่ยหน้าอ่อนเยาว์นะคะหน้าเด็กนะคะนิสัยเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่แต่หน้าเด็กหน้าอ่อนกว่าวัยเด้อใครเข้ามาฟังไลฟ์นี้เนี่ยนะคะมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งทีเดียวนะคะหน้าอ่อนกว่าวัยนะจ๊ะสวยนะคะมีออร่านะคะเอ้ยถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สแกนมาเนี่ยนะคะเห็นแล้วนะคะราศีนะคะราศีจับออร่าจับประมาณนั้นนะคะดูเพิ่มอีกนิดนึงก่อนที่จะจบไลฟ์นะคะ
ใบเตยว่าไปนะคะจริงๆจริงๆคนที่ชอบสวดมนต์คนที่อารมณ์ดีๆนะคะจะมีออร่าบางอย่างที่มันไม่เหมือนคนอื่นอะไม่ใช่ความสวยความหล่อนะแต่มันเป็นออร่ามันเป็นพลังงานภายในที่มันแผ่ออกมาประมาณนั้นดูดีเลยค่ะเหมือนมีแสงสปอตไลท์มาส่องที่คุณเลยจ้าช่วงนี้นะคะงานหนักนิดนึงงานหนักนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรจะประสบความสำเร็จนะคะเงินก็จะเข้ารัวๆเงินก็จะเข้ารัวๆค่ะเราดู3เดือนไม่เกิน6เดือนนะคะเพราะฉะนั้นนับไปอีก3เดือน6เดือนเนี่ยเงินเข้ารัวๆจ้านะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะการงานประสบความสำเร็จแบบที่เรามุ่งหวังเอาไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเข้ามาฟังคลิปนี้นะคะอยากจะบอกว่าโชคดีบังเกิดนะคะความเป็นมงคลบังเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะใครที่รู้สึกหมดไฟหมดพลังนะคะก็อยากจะบอกว่าอะไรก็ดีนะคะที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยให้เราขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้คนไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์นะคะถึงจุดจุดนึงที่เรามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกว่าขอบคุณนะขอบคุณมากที่เข้ามาในชีวิตเราที่ขอบคุณที่ทำให้เราเติบโตขึ้นทำให้เราได้พัฒนาตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความสุขความเศร้าความเหงานะคะความรักก็ดีที่เข้ามาในชีวิตก็จงขอบคุณนะคะสิ่งไหนที่มีอยู่ตอนนี้ในชีวิตก็จงขอบคุณค่ะการสำนึกรู้คุณในสิ่งที่เรามีจะทำให้เราได้รับมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะก็ขอให้มีพลังงานดีๆบังเกิดไพ่ก็เล่าเรื่องของคุณว่าคุณกำลังจะประสบความสำเร็จนะคะอย่าได้เศร้าใจอย่าได้หม่นหมองใจไปนะคะเพราะว่าสิ่งดีๆรอคุณอยู่ตรงหน้านะคะอยู่กับวันนี้อยู่กับตอนนี้อยู่กับปัจจุบันนี้ค่ะเพราะในอดีตที่ผ่านมาเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของอนาคตก็คือวันพรุ่งนี้มันก็ยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นตอนนี้วันนี้ปัจจุบันนี้ให้เรารู้สึกตัวนะคะให้เราขอบคุณนะคะชีวิตของเราที่มันอาจจะไม่ได้สวยงามในทุกๆเรื่องแต่ก็จงสำนึกรู้คุณและขอบคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในภพชาตินี้ที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะคะก็จงเลือกทำนะคะในสิ่งที่ดีงามเนาะช่วยเหลือคนที่ควรช่วยเหลือนะคะอยากจะทำในสิ่งไหนก็จงทำอย่าให้ความรู้สึกที่เราทำแล้วไปเดือดร้อนไปเบียดเบียนผู้อื่นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจงพอใจจงขอบคุณแล้วก็จงพัฒนาตัวเองนะคะไปเรื่อยๆนะคะเราก็เติบโตไปพร้อมๆกันใบเตยก็เริ่มต้นจากจุดเล็กๆเหมือนกันเริ่มต้นจากการอ่านไพ่แบบคือยังไม่รู้อะไรมากนะคะคืออ่านตามไพ่เมื่อก่อนก็ไม่รู้เรื่องอะไรมากนะคะอ่านตามความหมายตรงๆเลยนะคะเชื่อมโยงไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไปเรื่อยๆเราก็เติบโตได้เรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะอยู่ในเส้นทางไหนอาชีพอะไรไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งไหนนะคะก็จงขอบคุณค่ะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เขาก็สมมุติมาให้เราเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมีความสุขนะคะอยากรักก็รักอยากบอกรักก็บอกรักอยากทำอะไรก็ทำนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้คุณมีความสุขนะคะใบเตยก็ขอบคุณมากๆนะที่เข้ามาฟังจนจบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะหรือคลิปหน้านะเดี๋ยวใบเตยจะมาลงอีกนะคะขอบคุณที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากจะให้กำลังใจนะคะใครที่รู้สึกท้อใจทุกข์ใจอยู่อกหักนะคะหรือว่าเงินยังไม่พอใช้นะคะหรือเรารู้สึกว่าเราอยากปลดหนี้ปลดสินแต่เรายังปลดหนี้ปลดสินไม่ได้เรามีความรู้สึกว่าเราขาดแคลนโชคลาภเราขาดแคลนเงินขาดแคลนความรักหรือว่าอะไรก็ดีที่เรารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอยู่ใบเตยอยากจะให้กำลังใจคุณนะทุกอย่างทุกสิ่งบนโลกใบนี้ไม่ใช่ว่าเขาขีดมาให้คุณเป็นแบบนี้นะคะคุณจะต้องเลือกแล้วก็ทำในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นอยากจะทำถ้าคุณเคยจินตนาการตัวเองไว้แบบไหนก็จงเป็นแบบนั้นนะคะเป็นคุณในเวอร์ชันนี้ที่มีความสุขมากที่สุดนะคะทุกข์หรือสุขก็ขอให้อยู่กับเราชั่วครั้งชั่วคราวไปเนาะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความรู้สึกที่มันทำให้เราเติบโตได้ทุกๆวันแล้วเราจะรู้สึกว่าเราพัฒนาได้เราเลือกมองในสิ่งที่ดีอ่ะเราจะได้มีกำลังใจเนาะใครท้ออยู่ก็ให้กำลังใจกันนะคะกอดกันผ่านกล้องนะขอให้คุณมีความสุขนะคะเจอกันไลฟ์หน้าคลิปหน้านะคะบายบายใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์หรือทักแชทเพจนะคะตอนนี้คิวโทรอยู่ที่วันอาทิตย์นะคะคิวพิมพ์ถามตอบอยู่ที่วันศุกร์แล้วนะคะก็ตามกำลังทรัพย์นะคะสำหรับคนที่สะดวกรอนะคะแล้วก็ใครที่สนใจน้องแหวนก็แอดไลน์สอบถามได้นะคะหรือทักแชทเพจสอบถามได้อันนี้ช่อมะกอกนะคะ
ช่อมะกอกอันนี้จะเป็นโอมนพเก้านะคะตอนนี้มี2รุ่นที่เข้าเพิ่มนะประมาณนี้ตึงขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงรวยเฮงนะคะเก่งแล้วก็เลิศทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ